ัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับดีม KC และพี่เป็ด KC นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสินค้าแบรนด์โยชิทาเกะตัวไหนคะพี่เป็ดครับน้องดีมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวอุปกรณ์เช็ควาล์วครับเป็นรุ่นล่าสุดของผลิตภัณฑ์จากโยชิทาเกะครับเป็นชื่อรุ่น SCV 16ครับผมแล้ว SCV 16เนี้ยค่ะใช้ในงานอุตสาหกรรมแบบไหนคะพี่เป็ดครับก็สำหรับ SCV 16นะครับใช้ได้หลากหลายเลยครับน้องดีเพราะว่าเจ้าตัว SCV 16เนี่ยสามารถที่จะใช้กับทั้งในงานฟลูอิดแบบงานน้ำงานในน้ำงานลมงานน้ำมันแล้วก็สารต่างๆที่ไม่มีความอันตรายนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ก็เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางโดยทั่วไปเลยเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยครับผมครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสินค้า SCV 16นะครับเป็นลิฟต์เช็ควาล์วจากแบรนด์โยชิทาเกะนะครับจากตัวสินค้าก็จะเห็นว่าเริ่มจากบอดี้ของมันนะครับตัวเนื้อวัสดุก็จะทำจากดักไทไอรอนนะครับซึ่งถ้ามองจากโครงสร้างภายในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีตัวลิฟต์เช็คนะครับซึ่งข้อดีของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวสปริงนะครับที่มีอยู่ข้างในนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับรุ่นนี้ก็สามารถติดตั้งได้2แนวแกนนะครับก็คือแนวแกนนอนและก็แนวแกนตั้งแต่ว่าแนวแกนตั้งเนี่ยฟลูอิดต้องไหลจากที่ต่ำไปที่สูงนะครับแล้ว SCV 16ค่ะมีจุดเด่นยังไงบ้างคะจุดเด่นนะครับสำหรับ SCV 16รุ่นนี้นะครับก็เป็นเริ่มจากตัวบอดี้ก่อนนะครับเป็นบอดี้แบบดักไทซึ่งอันเนี้ยข้อดีก็คือจะเหมาะสำหรับงานสตรีมโดยเฉพาะเลยแต่สำหรับงานอื่นๆก็เขาก็จะสามารถทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของตัวเช็ควาล์วรุ่นนี้ก็จะเป็นลิฟต์เช็ควาล์วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวทนแรงดันนะครับรุ่นนี้จากชื่อรุ่นว่า SCV 16ครับชื่อรุ่นนี้ก็จะทำให้เราสามารถระบุได้เลยว่ามันทนแรงดันได้ประมาณ16บาร์หรือ 1.6 MPa นะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการติดตั้งครับน้องดีมรุ่นนี้ดีมากเลยก็สามารถที่จะติดตั้งได้ทั้ง2แนวแกนก็คือแนวแกนตั้งแล้วก็แนวแกนนอนแต่ว่าแนวแกนตั้งต้องคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่ามันจะต้องเป็นการติดตั้งในทิศทางของไหลจากที่ต่ำไปที่สูงนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เป็ดมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับดีมแล้วก็เพื่อนๆค่ะยินดีครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆติดตามในเพจ KC มหานครแล้วก็ YouTube นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย